ียรติทุกท่านนะครับผมนะครับนายสุพันธ์สามกนะครับผู้เสนอโครงการนะครับนักธุรกิจน้อยบนดอยสูงนะครับในที่นี้นะครับทุกคนอาจมีความฝันฝันเล็กหรือฝันใหญ่นะครับผมก็มีความฝันเหมือนกันมาตามวิ่งสู่ฝันไปพร้อมกับผมนะครับนะครับโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นพัทยานะครับเป็นอยู่พื้นที่กันดารนะครับอยู่ห่างจากถนนเชียงรายเชียงใหม่25กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางชั่วโมงครึ่งในฤดูแล้งในฤดูฝนนะครับ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับมีความหลากหลายทางชนเผ่าประกอบไปด้วยเผ่าจีนลาวอาขาและอาเคอนะครับนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนนะครับนี่คือสภาพนะครับของชุมชนครับประเด็นปัญหาหลักก็คือความยากจนความจนก็คือนะครับชาวบ้านมีที่เกษตรกรรมเก็บไร่เก็บกาแฟนะครับมีลูกมากทำให้มีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอปัญหาไร้สัญชาติเด็กบางคนตกสำรวจไม่มีสัญชาติไทยขาดโอกาสในการได้รับทุนและการได้รับการศึกษาต่อนะครับปัญหาเด็กขาดการศึกษาต่อนอกจากนั้นแล้วนะครับเด็กบางคนที่มาจบชั้นม.3 ไปแล้วนะครับมีวุฒิการศึกษาที่น้อยนะครับแค่ม.3 อายุไม่ถึง20ผู้ชายก็ไปเป็นกรรมกรก่อสร้างผู้หญิงก็ทำงานอยู่ในร้านอาหารซึ่งเสี่ยงต่อการถูกหลอกกดขี่ทางเพศนะครับนี่คือชุมชนของเรานะครับวัตถุประสงค์หลักนะครับเพื่อหารายได้กับนักเรียนนะครับเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับสร้างความสัมพันธ์ความอบอุ่นให้กับครอบครัวพ่อแม่ไม่ต้องลงทางไปทำงานในเมืองเด็กกับครอบครัวก็สามารถอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมนะครับนี่คือสภาพนะครับตอนนี้นะครับเด็กก็จะผู้ปกครองช่วงปิดเทอมก็จะเก็บชาไปขายนะครับช่วยพ่อแม่ทำงานนะครับสภาพบ้านนะครับนะนวัตกรรมของเราก็คือมีการฝึกอาชีพที่หลากหลายในชุมชนนะครับโดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางนะครับโดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตผลิตภัณฑ์นะครับแล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนเกิดรายได้กับนักเรียนและชุมชนต่อไปอย่างเช่นอันนี้ครับเด็กก็ฝึกทำวิชาชีพในโรงเรียนอันนี้กาแฟไม่จันต้านะครับในชุมชนของเรานะครับถ้าสามารถนำไปใช้ได้นะครับในอนาคตนะครับมาดูกิจกรรมของเรานะครับที่เราจะทำคือกาแฟห้วยน้ำขุ่นและเครื่องดื่มอันนี้คือตัวอย่างนะครับผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับการทำกาแฟครับอาสามาอาสาแปลว่าเผาอามาแปลว่าแม่แปลว่ากาแฟของคุณแม่ซึ่งมีขายในที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีแบรนด์ของตัวเองแล้วนะครับต่อไปภาพปักเชิญเผาที่เห็นการเมื่อกี้นะครับเป็นกระเป๋าเชิญเผาอาสาปักด้วยมือนะครับใช้เวลาบางครั้งหนึ่ง15เสื้อตัวนี้ก็ปีนึงครับใช้เวลาว่างนะครับใช้เวลาว่างในการทำคือหลังจากทำงานนะครับอันนี้ถ้าขายไม่ได้ครับเขาให้ด้วยใจนะครับขอให้ด้วยใจแต่ถ้าจะขายประมาณ 3,000 ขึ้นนะครับสามารถทำได้หลากหลายนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ไหมพรมนะครับเป็นฝีมือที่นำมาจากในความรู้โรงเรียนที่ครูมีความสามารถก็มาสอนให้เด็กเพื่อให้เกิดอาชีพนะครับผ้าดักไหมญี่ปุ่นนะครับเมื่อกี้สายจะตกไปแล้วครับเป็นสายลัดซึ่งชาวต่างชาติชื่นชอบอย่างมากนะครับขนมดอกจอกนะครับที่เราจะทำขนมหมูปิ้งนะครับที่เราจะทำให้เด็กขายของในโรงเรียนนะครับเพื่อมีการฝึกประสบการณ์หาทางเลือกอื่นนะครับผลที่คาดว่าในครับในที่จะเกิดขึ้นนะครับนักเรียนเกิดทักษะมีแนวทางการประกอบอาชีพลดการออกการคันของโรงเรียนของนักเรียนนะครับเกิดอาชีพต่างๆในชุมชนนะครับมีการรักวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละชนเผ่ามีการต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นที่มีอยู่ในชุมชนเช่นผลไม้เมืองหนาวเปรูนะครับสุดท้ายผมอยากให้เกิดขึ้นก็คือเกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งคิดไว้ในอนาคตในชุมชนของเรา
นะครับแต่ตอนนี้ขอเริ่มเพียงก่อนสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่านะครับไม่ต้องบินสูงยังใครเขาจงบินเอาที่เราบินไหวถ้าบินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแต่ได้บินให้ถึงฝั่งฝั่งอัตลันติกสวัสดีครับ